ไม่อร่อยดาเลยนะเอางั้นเลยเอาเหมือนที่หม่อมมาด่าร้านเงินเล่นมึงยังไงวันนี้เอาคืนเลยมึงยังไงเฮ้ยสวยว่ะสวยแล้วเหมือนหม่อมมานำให้แดกเนี่ยเขาบอกแล้วปกติต้องมีจับเวลาจับเวลานี่ประสบการณ์กว่า20ปีไม่ค่อยได้ดูร้านเลยสไตล์แบบอาหารแบบข้าวแกงร้านหม่อมมาแดงครับรสชาติจะออกแบบจัดๆจัดจ้านจัดสวัสดีโซเชียลและ YouTube นะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนักก้าวมื่นแคลนะครับผมวันนี้อยู่กับพี่ช็อกครับผมครับสวัสดีครับมาทำไมครับเนี่ยผมต้องถามพี่ว่าพี่มาทำไมร้านผมเนี่ย วันนี้คือเรามาถ่าย DIY ของหม่อมธนาแดงแต่ว่าเราอยู่กันที่ร้านหมูหันสองพี่น้องครับหม่อมส่งมาให้ลองชิมเขาบอกว่าอร่อยเหมือนหม่อมมาทำให้แดกเหมือนได้กินที่ร้านเลยเขาบอกว่าคนที่ทำอาหารให้เป็นก็สามารถทำได้เขาจะส่งมาในแบบฟอยล์แบบนี้อันนี้จะเป็นจ้อโคตรปูเนาะแล้วก็ข้างหน้าก็จะมีแบบวิธีการทำเลยไอเนี้ยคือเราแกะออกมาจากในฟอยล์เรียบร้อยแล้วก็จะมีอันนี้เป็นพุงปลาช่อนนี่จะเป็นนี่เลยกะเพราเนื้อไดเอททำไมไม่ทำหมูหันไดเอทมันจะเป็นเจ้าแรกเลยนะรอพี่ทำก่อนแล้วกันโอ้ยหมึกพุงแปดคือทุกอย่างเขาก็จะให้มาครบเราก็แค่แบบทำตาม1 2 3 4 5ง่ายมากอันนี้จะเป็นจ้อจะมีนี่มีหอยจ้อกับมีน้ำจิ้มเดี๋ยวอันนี้เริ่มจากทำจ้อก่อนไหมได้คุณรู้ไหมครับว่าวันนี้เหตุผลหลักๆเลยทำไมคุณถึงต้องมาไม่รู้พี่นี่ผู้มีประสบการณ์ทางด้านร้านอาหารมานี่ค่อนข้างเยอะเราจะให้แบบเจ้าของร้านอาหารมาชิมเลยดีกว่าได้ครับว่ารสชาติแม่งผ่านไหมได้ครับไม่อร่อยดาเลยนะเอางั้นเลยเหรอเอาที่หม่อมมาด่าร้านเงี้ยเล่นมึงยังไงวันนี้เอาคืนเลยมึงยังไงวันนี้เอาคืนเลยตอนนั้นหม่อมชมมาดิทำไงเนี่ยหมูหันสองพี่น้องครับผมเปิดปิดยังไงครับช่วงนี้มันเกิดการสถานการณ์เราก็เปลี่ยนเวลาเปิดมาเป็น11โมงเช้าจนถึง3ทุ่มจนถึง3ทุ่มครับผมแต่ว่าสามารถสั่งออนไลน์ได้สั่งออนไลน์ได้ครับเข้าไปที่เพจหมูหันสองพี่น้องพระราม3ได้เลยครับผมอ๋อของจ้อเขาจะมีข้อมูลเพิ่มเติมคืออย่างเวลาส่งมาเขาจะส่งมาแบบอารมณ์เหมือนฟีสแข็งเราจะกินอีกวันนึงใช่ไหมเขาแนะนำว่าให้เรามาไว้ตู้แช่ธรรมดาก่อน1คืนนี้ก็เริ่มเดือดแล้วเนาะเดี๋ยวเราแบบเอามาหั่นเลยไหมเนื้อปูเน้นๆมันเป็นเนื้อปูอยู่ข้างในอันนี้เป็นปูเขาบอกผสมหมูด้วยอย่างงี้เฮียมึงถ่ายทุกขั้นตอนเขารู้หมดแล้วกูเป็นเชฟเฮียดูการจัดวางเดี๋ยวจับเวลาครับจับเวลากี่นาทีนะ2นาที40ครับอีจ้อมันลูกเล็กใช่ป่ะพอเนี่ยพอมันใส่น้ำมันคือมันเริ่มพองเว้ยคือจริงๆจ้อของหม่อมอะที่ใหญ่ๆไม่ได้จ้อเนี่ยหรอกน้ำมันนี่เหี้ยน้ำมันแม่งเข้าสวยมั้ยสวยมั้ยเราอยากจะทำเหมือนแบบว่าเอาจ้อใส่แบบว่าหม้อไอสัตว์ไม่ใช่จุ่มๆแบบแอร์ไฟเดี๋ยวอยากจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไง2นาที40ยังอีกนิดนึงพี่ร้านของมึงเป็นร้านอาหารจีนใช่ป่ะใช่โอนี่แปลกเว้ยที่เป็นแบบว่าข้าวเหนียวมีเผือกโบราณโบราณมีป่ะมีป่ะร้านผมไม่มีขายร้านผมไม่มีขายเฮ้ยสวยว่ะสวยแล้วเหมือนหม่อมมานำให้แดกเลยนั่นเองสวยงามเดี๋ยวรออีกครึ่งนาทีพี่เขาบอกแล้วปกติต้องมีจับเวลาจับเวลานี่ประสบการณ์กว่า20ปีไม่ค่อยได้ดูร้านเลยนี่อันนี้เสร็จแล้วครับ1เมนูอันนี้เสร็จแล้วจ้ออันนี้เป็นต่อมาอันนี้เป็นพุงปลาช่อนมาคลุกแป้งใช่ป่ะใช่ครับมันคือแป้งนะเนี่ยมันคือแป้งนะเอาพุงปลานี่คลุกเนาะนะปลาช่อนคลุกเลยเอาแตกจริงๆนี่ขอให้คุกอย่างนี้ปุ๊บอย่างนี้ไหมสวยงามสุดยอดสุดยอดThank you.
ันนี้คือเริ่มร้อนแล้วนะครับผมปลาเหรอครับกูเนี่ยนะครับผมอันนี้เนี่ยมันเริ่มไล่มาแล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งทอดปลานี้เสร็จก่อนเราจะขอหาโลเคชั่นใหม่เดี๋ยวตัวดำหม่อมแม่ว่าอันนี้คือจริงๆอ่ะใครทำก็ได้ใครทำก็อร่อยเหมือนหม่อมมาทำให้แดกคือต้องบอกก่อนว่าอย่างหม่อมเขาบอกมา7นาทีอย่างเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะเป็นเตาแก๊สแต่วันนี้เรามาใช้เตาไฟฟ้าไฟฟ้าร้อนไม่ถึงอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าหน่อยครับอันนี้ได้แล้วผม7นาที20วินาทีอย่างงี้แล้วเอาปรุงท็อปไปตรงกลางเลยเชฟได้อยู่นี่เดี๋ยววางไว้บนนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนโลเคชั่นเนาะนี่มีวาซาบิด้วยมีน้ำจิ้มซีฟู้ดกับวาซาบิทำแบบเป็นวาซาบนี่แล้วก็มีน้ำจิ้มอันนี้เป็นเอาเวลาน้ำปลาเดี๋ยวไปเปลี่ยนโลเคชั่นก่อนปะอันนี้เดี๋ยวเรากำลังจะทำตัวหมึกปรุงแป้งกระทะร้อนแล้วใช่ไหมร้อนเหี้ยไม่ได้เปิดสวิตช์นี่ทำตามขั้นตอนเลยใส่น้ำมันก่อนเขามีต้องเติมน้ำสะอาด 3-4 ช้อนโต๊ะด้วยเดี๋ยวเราไปเติมน้ำก่อนใส่ซอสผัดก่อนโอเคใส่ซอสสเต็ป2อันนี้คือกระทะกุ้งเอียงหรือว่าพื้นมังเอียงต่อมาคือลงปลาหมึกครับใส่เฉพาะตัวครับใส่เฉพาะตัวเนาะใช่ใส่ตานี่ใส่เข้ามาเขาบอกว่าหนวดไว้ใส่ทีหลังนะมันน่าจะสุกง่ายแต่เราทำปลาหมึกนี้ก่อนแล้วเขาก็บอกให้เติมน้ำสะอาด3ช้อน4ช้อนคือพื้นมึงเอียงอะไอ้เหี้ยแล้วมันไม่ได้ไอ้เหี้ยดีขึ้นไหมโอ้สุดยอดเลยทำไมปลาหมึกมันเราไม่มีสีแบบเข้มๆเหมือนของเขาวะเอ้ยนี่ต้องลาดแบบมันกำลังเฮ้ยโอ้ยน่ากินนะนี่ปลาหมึกนี่ตัวผู้ตัวเมียเลยพี่กูดูคุณดูหางมันกันนะตัวผู้ดิพี่ทำไมมีหนวดมีหนวด อันนี้ก็เดี๋ยวเรารอให้มันสุกเนาะเราจัดขึ้นจานแล้วก็อันนี้เป็นกระเทียมโรยหน้าเฮ้ยกระเทียมเจียวเฮ้ยร้านคุณนี่ต้องลองต้องลองผมบอกเลยว่าหมูหันสองพี่น้องนี่จริงๆอร่อยกว่าหมูหันก็กระเทียมสวยอยู่นะตอนที่พี่ยงเรียนต่างประเทศนี่ทำอาหารเองไหมทำเองทำแบบมั่วอะไรที่คิดว่าแบบมันโดนความร้อนแล้วมันสุกก็คือเรียกว่าอาหารแล้วแต่จริงๆสมัยก่อนมันยากกว่าสมัยนี้นะสมัยนี้มันยังมีเด็กที่ไปเรียนต่างประเทศยังดู YouTube ได้อะไรได้ที่พอทำตามได้สมัยที่ไปยังไม่มีใช่ไหม YouTube เนี่ยมีแต่ว่ามันไม่ดังมียังไม่ดังมีเสน่ห์ไหมไอ้สัตว์กูไม่ได้แก่ขนาดนั้นไอ้เหี้ยอันนี้คือได้แล้วป่ะได้แล้วครับพี่เป็นตัวกะเพราเนื้อได้เย็นเนาะอ่ะพี่ช็อคอันนี้เขาให้ทำละลงน้ำมันพริกเผาก่อนพอใส่น้ำมันลงไปแป๊บหนึ่งแล้วก็ใส่ที่ตามได้เลยโอเคครับไอกะเพราร้านหม่อมอ่ะคือแม่งเผ็ดมากคือกูไปแดกที่แล้วคือแดกไม่ได้เลยมันเผ็ดแต่ว่าถ้าของมึงนี่คือชอบแบบกินเผ็ดผมชอบไปที่ไหนต้องสั่งกะเพราเผ็ดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะใส่หมดเลยไหมหมดเลยโอ้โหให้เข้ากันนะครับผมใส่อะไรต่อครับใส่น้ำใส่น้ำอันนี้เป็นใส่น้ำใส่น้ำ3ถึง4ช้อนโต๊ะเรากะเอาเลยใส่ซอสคือเขาจะมีแบบว่าขั้นตอนมาให้ของจริงไอ้เหี้ยผัดมันแบบว่าพอแบบเดือนๆหน่อยนะก็คือระยะเวลาที่สามารถเก็บรักษาได้เขาจะมีบอกอยู่นะถ้าเก็บในตู้เย็นแบบว่า 0-4 องศาเงี้ยจะได้ 3-5 วันถ้าเกิดว่าลบ10องศานี่3เดือน 0-4 องศานี่ก็ตู้เย็นปกติบ้านเราฟรีซธรรมดาก็ประมาณ 3-5 วันถ้าแบบลบ10นี่คืออยู่3เดือนอันนี้น่าจะเป็นตู้แช่แล้วมั้ยฮะแล้วก็ถ้าแบบแช่แข็งแบบลบ18องศานี่ได้6เดือนประมาณนี้คือเป็นเนื้ออันนี้เป็นเนื้อไดเอทด้วยนะครับผมนี่ครับเนื้อไดเอทกะเพราเนื้อไดเอทโอเครอให้มันร้อนแล้วเดี๋ยวเราผัดวัวไม่น่าจะเผ็ดมากเลยเนี่ยนี่เยอะอยู่นะเนี่ยกิน 2-3 คนนะเนี่ย
สร็จเรียบร้อยแล้วครับผมกับ4เมนูที่ทำมาเมื่อกี้ปลาช่อนปรุงปลาช่อนทอดมีเป็นกะเพราเนื้อละเอียดโบราณแล้วก็ตัวนี้เป็นหมึกปรุงแตกแล้วก็อันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยเป็นจ้อโคตรปูอันนี้เป็นแบบไส้ลูกมึงลองชิมดีกว่าได้เป็นปูอันนี้น้ำจิ้มเขาใช่ไหมใช่น้ำจิ้มนี่ไม่ใช่สาระเลยเนื้อปูเขาเยอะจริงเยอะไหมเยอะเยอะเนาะผมว่าอร่อยนะอร่อยไหมอร่อยเมนูนี้โอเคอยู่นะโอเคเริ่มต่อมาต่อมาผมอยากลองอันนี้ก่อนได้ไหมได้ได้ผมเห็นแล้วน้ำลายสอเลยนี่อันนี้นี่ของอันนี้เป็นคอกะเพราเลยนะคอกะเพราว่ามันน่าจะเผ็ดแต่เฮ้ยมึงดูสีเลยช็อปอร่อยปะเนื้ออันนี้เป็นเนื้อละเอียดนะอันนี้ต่างกับเนื้อแบบเนื้อธรรมดาปะเวลากัดเข้าไปกินเข้าไปมันมีความหนึบหนึบเท็กเจอร์ในการกินผมว่ามันอร่อยกว่ามันจะไม่ร่วนๆไม่อะไรเงี้ยด้วยความที่ว่าเนื้อมันมาเป็นชิ้นที่มันไม่ได้แบบละเอียดมากด้วยบางทีนี่ครับผมถ้าคุณได้การรีวิวจากเจ้าของร้านจะเป็นรีวิวแบบนี้นะครับผมแบบมีสารองสาระนะครับผมแต่สำหรับผมก็ยังไม่เผ็ดมากนะเพราะว่าผมกินเผ็ดกว่านี้จริงปะใช่เผ็ดอ่ะโอ้ยใครบอกไม่เผ็ดจัดเด็ดกลิ่นเนื้อมันจะแบบอีกอย่างนึงไงอีกอย่างนึงจะไม่เหมือนกะเพราเนื้อจริงแบบทั่วไปอะไรเงี้ยเอาพุงปลาช่อนพุงปลาช่อนเลยอันนี้เอาพุงด้วยผมชอบพุงผมชอบพุงชอบพุงมันคือเหี้ยหรอวะตัวแบบว่าไส้ปลาอย่างงี้ป่ะกระเพาะปลาเออกระเพาะปลามันไม่ใช่ไม่ใช่บอลทานน้ำจิ้มหน่อยอันนี้ดีอันนี้ดีแล้วก็อันนี้เป็นเมนูสุดท้ายที่เราทานใช่ครับใช่ไหมหมึกปรุงแตกหมึกปรุงแตกน้ำเนี้ยผักน้ำราดหน่อยละได้ครับเดี๋ยวพี่เต็มคำจำปาบถ้าแบบว่ารสชาติแม่งจืดอะเป็นเพราะมึงใส่น้ำเยอะไปปะสไตล์แบบอาหารแบบข้าวแกงร้านหม่อมธนาแดงครับรสชาติจะออกแบบจัดจัดจัดจ้านจัดไปเที่ยจัดมาดีรสชาติจะเข้มข้นเดี๋ยวเราจะลองชิมตัวนี้ก็เข้มข้นอยู่นะพี่ชอบอันไหนที่สุดอ่ะอันนี้ล่ะผมชอบกะเพราอันนี้อร่อยสุดวันนี้ก็ฝากนี่ครับผม DIY หม่อมธนาแดงนะผมสั่งซื้อได้ที่เพจข้าวแกงหม่อมธนาแดงเลยราคาก็ไปดูที่ร้านแล้วกันอร่อยเหมือนหม่อมมาทำให้แดกแล้วนี้ฝากครับผมก็ฝากร้านหมูหัน2พี่น้องด้วยนะครับทิ้งเพจไว้ให้ตรงนี้นะผมได้ครับก็ที่เด่นๆเลยแนะนำจะเป็นหมูหันฮ่องกงครับอันนี้เป็นอะไรที่ผมชอบมากๆแล้วก็จะมีเป็นตัวมันโถกินคู่กันก็ดีนะครับกระเทียมเจียวก็อร่อยวันนี้ประมาณนี้ครับผมไว้เทปหน้าจะไปทำอะไรก็ฝากติดตามด้วยวันนี้ลาไปก่อนตะก้องหิวครับคุณสันสวัสดีครับผมสวัสดีครับ